สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกับพี่น็อตอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีเกม Cheaten Hitman นะครับผมหรือเกมนักฆ่าขี้โกหกนะครับผมเป็นในเกมอินดี้ฟอร์มเล็กต้องย้ำว่าเล็กนะครับเกมคนเล็กนิดเดียวครับเกมหนึ่งครับของเว็บ itch.io หรือว่า itch.io ที่ฝรั่งเขาเรียกนะครับผมแล้วแต่คนจะเรียกเกมนี้ถามว่าจริงๆมีอะไรน่าสนใจไหมตัวเกมมาเฉยๆแต่มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจก็เลยลองหยิบมาทำดูว่าน่าจะโอเคหรือเปล่านะครับผมหลักๆเลยคือตัวละครข้างในนะครับเป็นนักฆ่าที่อยากจะวางมือก็เลยกลายเป็นว่าเจ้านายก็สั่งประกบหลังว่ามึงต้องฆ่าคนให้ได้ถ้าไม่ฆ่าเราตายเขาก็เลยแบบว่ารับการฆ่ามาแต่ทำยังไงดีว่าตัวเองก็อยากเลิกฆ่าไปแล้วก็เลยสรุปว่าเลยไปตกลงกับคนที่จะฆ่านะว่าเฮ้ยเรามาวางแผนกันดีกว่านายแกล้งตายส่วนเราก็ได้งานแฟร์ๆกับทั้งคู่ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นเกมนี้ขึ้นมาครับนักฆ่าขี้โกหก Cheaten Hitman โอเคนะครับผมพล็อตเรื่องไม่ใช่พล็อตเรื่องสิคอนเซ็ปต์น่าสนใจส่วนสนุกหรือไม่สนุกนี่มาดูอีกรอบนึงอ่ะมาถึงก็แปลแล้วใช่ไหมในช่วงเย็นย่ำค่ำคืนกลางฤดูหนาวนะครับผมนิกเบรกเกิลนะครับก็ได้ใช้เวลาไปกับการสตรีมมิ่งดาร์กโซลสตรีมมิ่งคือคนที่เล่นสดบน Twitch นะครับผมเขานั่นเป็นนักฆ่ามืออาชีพเลยแหละพวกนี้ครับผมว่ากันไปนั่นเขาก็พูดกับตัวเองขึ้นมาว่าฮะนี่ฉันทำอะไรกับชีวิตฉันลงไปเนี่ยต้องแอคตัวแอคติ้งฉันอยากจะเป็นครีเอเตอร์ครีเอเตอร์คือผู้สร้างผลงานเหมือนยูทูบเบอร์แต่ครีเอเตอร์ก็คือไปทาง Twitch ได้เหมือนกันไม่ใช่ฆาตกรอะไรอย่างนี้นี่มันชีวิตฉันแล้วจะกระทำชีวิตฉันพังเลยหมดแล้วเนี่ยแต่แล้วเขาก็ internalization พอมาตัดสลูปิ้งกันมาเลยนะครับผมเป็นไอ้นี่หลอดไฟอยู่บนหัวเหมือนตอนที่เขานะเอาชนะดาร์กโซได้เขาได้เห็นเหมือนแสงแห่งความหวังอะไรว่ากันไปตามนั้นความหวังอะหรือว่าบางทีอาจจะยังมีโอกาสก็ได้บางทีเราน่าจะกลายเป็นCheaten Hitman นักฆ่าขี้โกงขี้โกหกอะไรพวกนี้ครับประมาณนั้นเนาะโอเคหลักๆเกมนี้ครับอย่างที่บอกคอนเซปต์ก็คือแป๊บนึงตัวอาจมันบังหลบไปทางนู้นโอเคนะครับผมจะมีด้านบนนะครับเงิน 50,000 เหรียญ Suspicion คำความน่าสงสัยแล้วก็คอนเทนต์ครับเหมือนเป็นค่าไอเดียอธิบายให้ฟังก่อนคนดูช่องเราจะรู้เราเป็นสายอธิบายนิดนึงนะเงินคือเงินไม่ต้องอธิบาย Suspicion อย่างที่บอกครับเราต้องทำการโกหกเจ้านายของเราว่าเราฆ่าคนก็คือต้องหลอกฆ่าต้องแบบว่าไปคุยกับตรงทางโน้นให้แกล้งตายไว้ง่ายส่วนค่าคอนเทนต์ก็คือการจัดฉากว่าจัดฉากไงให้แบบว่าได้ไอเดียดีๆนะครับผมต่อมานี่คือเมลที่เจ้านายคุยมากับเรานะครับทางผู้ว่าจ้างบอกว่าอาทิตย์นี้งานอาจจะไม่เยอะมากนะแต่ยังไงก็แล้วแต่แกก็ต้องกลับไปทำงานนะไม่งั้นแกถูกกำจัดเนี่ยครับเลยต้องหันมาทำก็ยังไงก็สวัสดีก็บอกว่าดีใจด้วยกับวันหยุดโอเคนะครับผมการที่ต้องไปฆ่าคนนี้ครับเขาคือทีมนะครับผมได้ไอหัวทองปากหวออย่างกับตุ๊กตายาเงินจำนวน 1,000 เหรียญ นะครับผมเป้าหมายในการทำยิงเขายิงเป้าหมาย2เอาศพเป้าหมายไปทิ้งที่แม่น้ำเลกแม่น่าจะประมาณรีเวอร์สิแม่น้ำเลกน่าจะหมายถึงพวกคลองครับมันเล็กกว่าแม่น้ำเป็นแค่คลองเป็นแอ่งน้ำไม่ไหลอะไรพวกนั้นนะแล้วก็ให้มั่นใจว่าเขาเลือดไหลและต้องตอนเช้าด้วยจำ4อย่างนี้ไว้นะต้องยิงทิ้งศพเลือดไหลแล้วก็ที่ตอนเช้าที่ตอนเช้าตอนเช้าโอเคนะครับผมคิดว่าใครไอทีมนั่นแหละเปิดออกมานี่มันอะไรกันเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีให้เลือก2อย่างนะครับผมเอาอันบนละกันคือฟังนะพวกมันอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าฉันน่ะเป็นนักฆ่าแต่ฉันกำลังพยายามจะช่วยชีวิตนายอยู่นะเฮ้อนักฆ่ากันเหรอน่าจะไปอ่านไอ้คู่มือการเป็นนักฆ่าของตัวเองหน่อยไปประมาณว่านักฆ่าไม่คุยกันอย่างเงี้ยมันเจอแล้วมันยิงเลยมันก็เย้ยมารู้ไหมแกโชคดีแค่ไหนรู้ไหมที่ตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่อารมณ์จะฆ่าแกน่ะเฮียอิสวัตวีอ่ะแล้วคราวนี้ก็มาคุยแผนกันว่าเราควรจะทำยังไงกันดีโอเคนะครับผมครึ่งชั่วโมงต่อมาไวเหมือนโกหกโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยแล้วกันนะอันดับแรกเลยนายอยากที่จะช่วยน่ะให้มาให้ฉันช่วยนายโดยการที่แกล้งตายใช่ไหมนะจะส่งงานให้ลูกค้าได้บอกถูกต้องโอเคอันดับแรกเลยสิ่งที่นายต้องมีก่อนก็คือ believable setting หรือการจัดฉากที่ดูน่าเชื่อถือโอเคครับผมใช่เราจะต้องมีฉากหลังมีฉากประกอบฉากหลังก็คือพื้นหลังตัวประกอบอุปกรณ์ประกอบฉากแล้วก็ lighting คือแสงนะครับผมคือมันเป็นสตูดิโอถ่ายภาพหรือว่าง่ายข้างหลังดูสิมันฉับมันเป็นสตูดิโอของมันเลยครับไม่ได้ไปสถานที่จริงแล้วฉันควรจะไปโพสต์ที่ไหนดีล่ะไม่ต้องห่วงไปหรอกหน้าแต่ฉันบอกเองว่าทำอะไรแล้วเรื่องของเมคอัพล่ะแล้วเลือดปลอมล่ะเลือดปลอมมันคือเฟคบลัดนะครับผมเอาหัวหน้าฉันไม่ใช่มือใหม่แล้วนะฉันจัดการเองแล้วก็เรื่องเซตอัพต่างๆล่ะนะต้องหามุมถ่ายดีๆด้วยนะให้เห็นศพฉันเต็มตัวแล้วก็ส่งมาให้ลูกค้านายได้นะนายโอเคกับมันใช่ไหมก็นะโอเคหรือไม่โอเคโอเคไหม
ก็แบบว่าฉันแบบรู้สึกความเป็นนายแบบนิดๆหน่อยๆนะอยากเป็นนายแบบมาอยู่แล้วประมาณเนี้ยโอเคนะครับผมมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยเราจะถ่ายกันด้วยอะไรดีตัวกล้องนะสิโอเคนะครับผมมีกล้องถ่ายภาพอยู่ต่อมานะครับคอนเซ็ปต์ของเกมนี้ต่อมาก็คือเราต้องจัดฉากในวิธีการตายไงก็ได้ครับให้ดูสมจริงมากที่สุดตามพอยต์ทางขวามือนะครับยิงให้ตายเอาศพไปทิ้งแม่น้ำให้มั่นใจว่าเขาเลือดไหลและต้องตอนเช้าด้วยนี่คือขั้นตอนนะครับผมเราจะต้องจัดการกับเขาในสตูดิโอให้เหมือนการฆ่าตัวให้เหมือนการตายมากที่สุดเราเลยต้องมาซื้อของครับ go to shop ก็จะมีของต่างๆมากมายครับอาทิเช่นbackdrop ก่อนพื้นหลังเรามีช้อยส์มาว่าเราต้องไปทิ้งศพที่แม่น้ำใช่ไหมเรามีเล็ก backdrop เรามีพื้นหลังแม่น้ำไม่ต้องทอไปสถานที่จริงซื้อมา500ค่าจ้างค่ามัน 1,000 แค่ฉากหลังก็500แล้วสบายตูดละต่อมานะครับเรื่องของเมคอัพเขาบอกว่ามันต้องถูกยิงใช่ไหมมึงเอารอยปืนไปเยอะๆเลยนะครับผมเอาไป5อันก่อนต่อมาเราจะต้องมีคล้ายๆกับเลือดปลอมจริงๆมันจะซื้อเป็นแค่ซอสมะเขือเทศก็ได้นะแต่มันคงจะไม่คือเท่าไหร่เอาเป็นเลือดปลอมแล้วกันเอาไป1 2 3 4 5เหมือนกันต่อมามีรอยปืนมีต้องพาไปทิ้งแม่น้ำต่อมาก็คือต้องตอนเช้าในตอนเช้าที่เขาบอกนะในตอนเช้าต้องมีแสงช่วงเช้า morning light โคสตูดิโอถ่ายภาพเลยนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้มีของอยู่ที่ว่าจริงๆถ้าเกิดเราขี้เกียจนะซื้อกด Amrezy by Everything ก็ได้นะเบี้ยมันก็จะซื้อทุกอย่างครับหมดทุกอย่างเลยนะตอนนี้มีของทุกอย่างหมดแล้วเราโอหมดทุกอย่างเนาะเรียบร้อยคราวนี้กลับไปที่เซตก่อนพอยต์ของเราคือต้องยิงเป้าหมายที่แม่น้ำเขาเลือดไหลในตอนเช้าอันดับต่อมาเราควรต้องเซตฉากหลังก่อนว่าเขาต้องทิ้งที่แม่น้ำใช่ไหมเล็กแบ็กดอปกูหาแม่น้ำมาให้มึงแล้วนะครับผมแม่น้ำอยู่แค่นี้เองไม่ต้องถอไปต่อมาต้องมั่นใจว่าเป็นตอนเช้าเรามีไฟให้เลยไม่ต้องห่วงไฟมอร์นิ่งไลท์เบียร์อีกหนึ่งอันเช้าไม่เช้าแล้วมึงต่อมาเราต้องมั่นใจว่าเขาถูกยิงและเลือดไหลโอเคนะครับผมไม่เป็นไรกูมีแผลถูกยิงให้มึงเต็มที่เลยบูเลตวูนจัดไปกลางกระหม่อม1 2 3 4 5 Could you use the same prop more often if you try นะครับผมตอนนี้มันต้องทำให้รู้ว่าเขาถูกยิงก่อนอยู่ที่ว่ายิงเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยถามจริงน่าจะไม่นะก็ถือว่าอัดไปแบบว่ากลับไม่ให้ฟื้นแล้วเพราะนั้นเจ้านายน่าจะประทับใจต่อมามั่นใจว่ายิงเรียบร้อยแล้วให้มั่นใจว่าเขาเลือดไหลด้วยโอเคนะครับผมถ้าอย่างนั้นต้องใส่เลือดไปที่ฟิล์มบลัดโอเคฟิล์มบลัดน่าจะพอเลือดตามจุดต่างๆที่ว่าเรายิงเขานะครับผมไม่เป็นไรรอบนี้ถือว่าทดสอบให้ดูนะครับผม make sure he bleed โอเคนะครับผมไอ้ถ้าเกิดขึ้นสีเขียวนี่คือถือว่าผ่านฉลุยครับแต่สีเหลืองนี่แสดงว่าอาจจะยังไม่ตรงเป๊ะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูว่าเราใส่แผลกระสุนปืนเข้าไปมากกว่านี้ได้หรือเปล่าเพราะมันยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยตรงหน้าเพิ่มไหมตรงแขนเพิ่มไหมมันยังเป็นสีไอ้นี่อยู่เลยอะแต่ช่างเถอะไม่เป็นไรแล้วแค่อันเดียวต่อมาเอาศพไปทิ้งที่แม่น้ำสินะครับศพไปทิ้งที่แม่น้ำต้องกิ้มตรงนี้ปุ๊บแล้วก็move talk ก่อนเอาสินายแนะนำตัวเองหน่อยสิคุณนายแบบฮะ you don't know don't you care you บอกว่านายไม่รู้จักฉันกันเหรอนี่นายไม่สนใจเหรอว่านายจะฆ่าใครเนี่ยฮะcould care less I prefer not to โอเคฉันก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่หรอกนะโอเคว่ากันไปครับผมคุยกันช่างมันเถอะไม่ได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่ต่อมาเราย้ายนะครับไปที่ส่วนของแม่น้ำโอเค drop in the lake งั้นโดยรวมน่าจะผ่านนะครับมีอันตรงกลางที่เป็นสีเหลืองอันเดียวไม่น่าห่วงอะไรมากโอเคครับไปถ่ายรูปกันเอ๊ะพูดถึงเราซื้อพร็อพมันต้องเยอะแยะเอาพร็อพมาตกแต่งหน่อยไหมอาทิเช่นเหล่าต้นไม้ต่างๆอ่ะต้นไม้มาเลย1 2 3ต่อมาก็ต้องเป็นขอโทษนะครับเอาเป็นเจ้านี่ดีไหมต้นไม้กลมๆอีกอันหนึ่งปุ๊บให้รู้ว่ารู้สึกว่าอยู่ในแถวๆนี้น่าจะได้อยู่ซื้อมาแล้วนี่ถือว่าลองให้ดูกันนะครับผมโอเคต้องขึ้นถ่ายที่สูงมั่นใจว่าอย่าเห็นขอบเยอะเดี๋ยวมันรู้ว่านี่โดนยิงทิ้งแม่น้ำอัดจริงๆลืมบอกไปมีระบบนี้ด้วยนะเราสามารถโพสต์ตัวละครได้อย่างนี้ จับหักเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราบิดตัวละครหน่อยนึงแล้วกันให้รู้สึกว่ามันตายจริงรู้สึกว่าพยายามจะเอาตะเกียกตะกายขึ้นมาจากน้ำอึ๊บโอเคทางนั้น
นะครับผมพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจากน้ำแต่ไม่ทันแล้วครับผมเรายิงไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เห็นว่ารอยยิงหลายๆเม็ดนะแล้วก็แชะไปน่าจะได้อยู่นะเจ้านายไม่น่าสงสัยอะไรว้าวดูไม่ค่อยแย่เท่าไหร่สำหรับมือใหม่เลยนะโอเคอยากให้เราทำอะไรต่อถ้าเกิดเรากดอันล่างคือให้คำแนะนำอันบนคือให้ตั๋วเครื่องบินนะครับผมซึ่งถามว่าแบบไหนดีกว่าขึ้นอยู่กับเราครับผมถามว่าก็ให้คำแนะนำไปก็ได้ไม่ต้องจ่ายเงินหรอกลงทุนกับมันไปเยอะละโอเคบอกว่าถ้าเกิดฉันเป็นแกนะฉันน่าจะหนีออกไปจากประเทศดีซะทำไมฮะหรือว่าจะฆ่าฉันเหรอฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ไปสรุปนะครับผมก็เสร็จงานไปเรียบร้อยนะครับผม good job nicely done overall you have some tools with you just as you looking for setting for something โอเคว่ากันไปครับต่อมา you were robbing a John a shooting assassin associated with feedback โอเคนะครับผมคนนี้ก็แบบว่าขอฟีดแบ็กเฉยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้นะครับเป้าหมายของเราต่อไปนะครับตอนนี้มีค่าคอนเทนต์ขึ้นมา10นะครับผมแต่ค่าความสงสัยยัง0อยู่โอเคนะเป้าหมายต่อไปของเราคือไอ้ทอมนะครับผมไอ้ทอมมาเดอร์ฟักเกอร์เป้าหมายนะครับของทอมคือทำให้ทอมจมน้ำในป่าแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบฉากที่ไม่น้อยไปกว่า2ดาวโผล่มามาคุยกันหน่อยฮะแกเป็นใครเนี่ยไม่ใช่สิ Where am I อ๋อฉันอยู่ไหนเนี่ยหายใจช้าๆฉันมาเพื่อช่วยนายตอนนี้นายอยู่ที่ให้เดี๋ยวก่อนนะฉันรู้จักนายนายคือคนที่ไลฟ์สตรีมเมื่อตอนนั้นนี่ฮะอ๋อหมายถึงตัวละครหรอไงดิ๊กเบกันนะครับไลฟ์สตรีมดาร์กโซมันรู้จักแล้วฉันนึงแหละฮะโอเคครับผมบอกว่าเป็นไงดาร์กโซทำไมหัวร้อนเลยใช่ไหมล่ะเอาหัวหน้าทำตามที่ฉันพูดโอเคต่อมานะครับเป้าหมายก็คือเราต้องทำให้เป้าหมายจมน้ำในป่าเรามีฉากหลังปลามีฉากหลังป่าอยู่แล้วครับผมหาได้ไม่ยากแบ็กดรอปแล้วก็ forest backdrop แต่อยู่ที่ว่าป่ามันไม่มีน้ำป่าไม่มีน้ำมันไม่ระบุว่าเวลาไหนนะป่าไม่มีน้ำไม่เป็นไรกูมีน้ำให้มึง เรามีน้ำเป็นเส้นเลยเนี่ยฮะไม่มีน้ำฉันไม่หาให้ได้ต่อมาทำให้เป้าหมายจมน้ำ do a forest ในป่าเหรอก็ต้องมีต้นไม้ต่างๆนาอ่ะแล้วก็ต้นไม้นี่เพิ่มเข้ามาปึ๊บปึ๊บเพื่อความคือปิกนิกเข้าไปอีกไม่เป็นไรครับพร็อพมีเยอะครับใช้ไปเถอะต่อมารูทกิ่งพวกกิ่งไม้ต่างๆให้มั่นใจว่าเราอยู่ในป่าแน่นอนแล้วก็อะไรอีกดีก้อนหินจริงๆจำเป็นไหมใส่ไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเขารู้หรอกโอเคนะครับผมอ้อเหมือนมีพร็อพเหมือนมีพร็อพนะครับอ้อมีกิ่งไม้นะครับเกินเข้ามาเพราะเขาห้ามใช้พร็อพที่ต่ำกว่า1ดาวโอเคนะครับผมพร็อพอะไรที่ต่ำกว่า1ดาวอีกกิ่งไม้เอาออกโอเคตอนนี้เราผ่านนะครับผมทำในป่าสีเขียวแสดงว่าตกแต่งฉากได้เป็นป่าแล้วต้องไม่มีพร็อพต่ำกว่า2ดาวผ่านแล้วต้องทำให้เป้าหมายจมน้ำง่ายนิดเดียวมันนี่มันนี่มาหาป่ามามูฟเลยจมไปที่น้ำซะเรียบร้อยนะครับแต่เพื่อความคือเราต้องจากการโพสต์มันมึงหันหัวไปนู่น มันไม่ตายได้ไงว่าจับหันขนาดนี้นะครับผมนี่กลับไปโอเคหันหัวลงไปอย่างนี้หมุนตัวด้วยเอ้าพอหมุนตัวแล้วมันก็หันหน้ากลับมาโอเคหันหัวกลับไปจมน้ำทำท่าให้เหมือนก่อนจมน้ำสิเพ่ทำหนึ่งน้ำมันคอนโทรลยากทำหนึ่งเดี๋ยวค่อยๆจัดอย่างนี้เริ่มหมุนยากแล้วคออ่ะเอ๊ะทรงนี้โอเคพอจับแขนขึ้นไปอย่างนั้นทำท่าเหมือนจะตะเกียกตะกายขึ้นมาอย่างนั้นแหละไอ้นี่ก็ทำท่าเหมือนจะว่ายฟรีสไตล์เหมือนว่ายน้ำได้มากกว่าจมน้ำเรียบร้อยนะครับผมทำขาชี้ๆอย่างนี้หมอจมน้ำแบบไม่รู้ตัวถอยจากนั้นเราต้องการทำให้เป้าหมายเหมือนจมน้ำเหรอมีอุปกรณ์อะไรที่เป็นเมคอัพช่วยทำให้รู้สึกว่าจมน้ำไหมมีบลูกับกรีนน่าจะเป็นรอยช้ำจากการโดนต่อยส่วนสีฟ้านี่น่าจะเป็นรอยช้ำจากการจมน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนนะมีอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับการจมน้ำหรือเปล่าแป๊บนึงนะถ้าอย่างนั้นเอาเมคอัพสีฟ้าๆไปแล้วกันเผื่อมันจะเกี่ยวกับว่ารอยหยดน้ำไม่รู้ก็คืออะไรนะแต้มไปก่อนโอเคครับ draw the target ขึ้นสีเขียวตั้ง3อันละแสดงว่ารอบนี้ผ่านฉลุยเพราะฉะนั้นหามุมถ่ายสวยๆให้รู้สึกว่าว้าวนายมาตายในตรงนี้จริงๆด้วยให้เห็นว่านี่คือกำลังปิกนิกนะแล้วนายตายพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างนี้ละกันนะให้ไม่รู้ว่าถ่ายในสตูดีอะเซนโฟโต้ไปสิเรียบร้อยนะครับผมทำยังไงดีรอบนี้ให้ตั๋วไปละกันไม่เป็นไรอยากลองดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้ตั๋วเครื่องบินไปเปรูโชคดีล่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมโอเคนี่ก็งานของเรา good job นะครับผม nicely done sweet kill looking for setting feel little much
โอเค from CCA nicely done นะครับผมโอเคครับก็ผ่านงานฉลุยครับเขาไม่สงสัยแล้วคอนเฟิร์มไปได้เงินมา thank for submission over all and try relating of 60 don't you to feel flop try to use variety pop เขาก็แนะนำนะว่าอย่าใช้อุปกรณ์ประกอบฉากที่ซ้ำๆกันพยายามสลับสับเปลี่ยนบ้างโอเคนะครับ saw the guy I might be wrong but เหมือนจะเป็นไอ้นี่ไอ้คนที่ว่าเราปล่อยไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับมันดันมาเพราะเราไม่ได้ให้ตั๋วเครื่องบินมันไปไงดันไปเจอหน้ากันเห็นบอกว่าเจอหน้าที่สนามบินครับกำลังจะขึ้นบินพอดีก็เลยบอกว่าเฮ้ยนายไปตามข้ามันหน่อยไปทำยังไงดีอะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าปะไอ้ทีมครับรอบนี้ให้เงินมา 5,000 เลย use poison รอบนี้ต้องให้ต้องวางยาแล้วก็ให้ศพอยู่ใน hallway ในซอยครับผมกลางดึกดื่นด้วยอ้าว screed back his boneให้หักกระดูกเขาด้วยยากแล้วไม่รู้หักกระดูกยังไงไอทีมเจอหน้ากันอีกแล้วนะฮะมาคุยกันหน่อยมาโอ้ว้าวไม่เอาซีอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันบอกนายให้ออกไปจากประเทศนี้ไงก็แบบมันไม่ใช่ความผิดฉันนะเว้ยแบบคนมันอยากฆ่าฉันกันเองอ่ะนั่นเหรอเอาหัวหน้ามาจัดการเรื่องนี้ให้จบๆกันไปรู้งานบอกว่าโอเครอบนี้โอเคเข้าใจมาเป้าหมายก็คืออันดับแรกเปลี่ยนฉากก่อน middle of the night ช่วงกลางคืนนะครับไม่เป็นไรกูมีไฟnight light นะครับผมแล้วก็ backdrop เหรอเขาบอก backdrop ต้องการในซอยนี่ไง simple alley นะครับผมในซอยเปลี่ยวๆได้ละต่อมาต้องเอาศพไปทิ้งที่ hallway use poison เหรอ poison นี่คือต้องใช้พิษเหรออันดับแรกเลยเราตกแต่งเรื่องของฉากก่อนแล้วกันแล้วจะหักกระดูกเหรอหักกระดูกยังไงวะนึกนิดนึงนะอันดับแรกดูเรื่องของพิษก่อนแล้วกันเราต้องการจะเมคอัพกรีนไลท์คาเมล่าเอาเรื่องของเมคอัพไม่เอานี่เราต้องการเมคอัพที่เกี่ยวกับกรีนน่าจะหมายถึงพอยซันมั้งเนี่ยยูสพอยซันน่าจะเกี่ยวนะให้หน้าเขียวๆไปเลยจะได้รู้สึกว่าโดนพิษมาไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะตบไปแล้วกันใช้หมดไปละต่อมาต้องเอาศพไปทิ้งตอนนี้มันยังดูเหมือนเป็นพื้นหลังอยู่ต้องการมีอุปกรณ์ตกแต่งหน่อยเพราะฉะนั้นก็ใช้พร็อพครับในการตกแต่งถังขยะมีวิธีหมุนถังขยะไหมอ่ะอ๋อโรเทตได้โอเค1 2มีถังขยะอยู่ตรงนี้ต่อมา trash can ทางนี้อีก3ให้รู้ว่านี่คือซอยข้างหลังจริงๆนะต่อมาต้องการอะไรอีกต้องการอะไรอีก trash อ่ะเป็นพวกกองหนังสือพิมพ์ต่างๆให้รู้ว่าเนี่ยคือซอยเปลี่ยวๆเลยนะต่อมาต้องให้เขาพอยซันเหรอไม่รู้พอยซันทำยังไงแต่ว่าหักกระดูกก่อนแล้วกันอันดับแรก move มาไว้กลางตรงนี้เลยนะครับผมให้รู้ว่ามึงโดนเล่นที่ซอยข้างหลังแน่นอนจากนั้นก็โพสให้รู้ว่ากระดูกโดนหักอ๋อแค่บิดแค่นี้ก็ถูกกระดูกหักแล้วต่อมาหักกระดูกไปเรื่อยๆเอาหักไปด้านหลังเลยก็ได้อย่างงี้ให้รู้ว่ากระดูกโดนหักส่วนหัวก็โดนหักคออย่างนี้ต่อมาขาชี้นั่นขาชี้นี่ครับ ไม่ได้ตายดีจริงๆไอ้นี่โอเคนะครับถอยมาตั้งหลักเราได้มุมมองสวยๆแล้วเพราะว่าได้ครบ4อันพอดีนะครับผมโอเคเราได้ฉากที่ดูรู้เลยว่ามึงอยู่ท่ามกลางกองขยะแน่นอนโอเคนะครับฉากสวยโดนกระทืบตายซอยหลังบ้านโอเคนะครับผมคาดว่าไม่เหลือชิ้นดี3 2 1จริงๆไม่เห็นหน้ามันรู้นะส่งผ่านแล้วก็ส่งไปก่อนละกันว้าวโอเคนะครับผมถือว่าดูดีมากเลยว่ากันไปครับบอกว่ารอบหน้าเราน่าจะมาทำกันอีกนะไอ้นี่ก็ปากพูดดีบอกว่าออกไปเดี๋ยวนี้โอเคหน้าโอเคเดี๋ยวเจอกัน See you soon เดี๋ยวเจอกันด้วยนะโอเคนะครับผมตอนนี้ดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้าง Resultโอเคได้ค่าคอนเทนต์เพิ่มมาอีก pretty good บอกว่าตอนนี้ขอบใจมากเรียบร้อยค่ามันไปได้ละ thanks for paying จบเกมอ่ะเหรอ thanks for paying โอเคครับผมเกมนี้เล่นจบได้ภายใน3ตัวละครถือว่าเป็นเกมที่บอกว่ามันไอ้นี่ไงเกมอินดี้ฟอร์มเล็กที่เพิ่งทำมาแค่3ด่านนั่นเองเอาเป็นว่าสำหรับเกม Cheaten Hitman นะครับผมหรือนักฆ่าขี้โกหกขี้โกงเรานะครับผมใครดูจบนะตอนนี้มาขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามกันมาเพราะเกมนี้ถามว่ามีอะไรไหมมันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเบาบางมากเลยนะ
พื่อเขาเรียกว่าประมาณว่าเห็นเกมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคอนเทนต์มันเข้าท่าเพียงแต่ว่าการพัฒนาก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยก็ถือว่ามาช่วยเล่นโปรโมทเกมเขาหน่อยใครที่สนใจเกมนี้สามารถเข้าไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมถ้าพูดได้ก็ไปให้กำลังใจทีมผู้พัฒนานิดนึงเนาะโอเคนะครับผมใครดูกันจบและชอบกันอย่าลืมกดไลค์มีอะไรอยากบอกอยากคุยจะคอมเมนต์ด้านล่างครับตามสบายใครอยากแชร์เพื่อนดูผมแชร์อยู่ข้างล่างคลิปใครยังไม่ได้กด Subscribe กดสนับสนุนสีแดงและรูปกระดิ่งสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ